บิ๊กบราเธอร์เขียนบันทึกสุดท้ายน้ำตาไหลชื่นชมหนุ่มศรรามดูแลลูกสาวได้ดีกว่าทำเอาชาวเน็ตอ่านไปซึ้งไปสำหรับการเขียนบันทึกของติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของศรรามเทพพิทักษ์และเป็นคุณแม่ของน้องวีจิที่เขียนไว้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวานนี้24กันยายน63สำหรับโพสต์ของติ๊กได้ว่าบันทึกสุดท้ายจากแม่ติ๊กขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกเกิดขึ้นในวันนี้นะคะติ๊กเห็นภาพคลิปวันนี้ทำให้ติ๊กกลั่นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความรู้สึกสุขใจสัมผัสได้ว่าจากแววตาลูกร้อยยิ้มของลูกมีความสุขมีความอบอุ่นมากขึ้นแววตาลูกวันนี้ส่งให้กับป้าป้าด้วยแววตาสีหน้ามีความสุขและหัวเราะแบบมีความสุขออกมาจากข้างในจริงๆติ๊กพิมพ์ยังยิ้มไปด้วยติ๊กขอชื่นชมพี่หนุ่มมากๆและขอบคุณที่ดูแลลูกดีมากปกติพี่หนุ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวช่วงที่ผ่านมาทำงานแทบไม่มีวันหยุดออกไปทำงานกลับมาเป็นเวลาที่วิจิหลับตลอดแม้อยากเล่นกับลูกยังไม่ได้เล่นได้แต่นอนกอดและหลับกับลูกยกเว้นวันหยุดกองคืนคิวพี่หนุ่มอยู่บ้านดูเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีแบบที่ทุกคนเห็นวันนี้ติ๊กภูมิใจประทับใจและเข้าใจเห็นใจพี่หนุ่มเพราะติ๊กเพิ่งจะคิดได้ในมุมอีกมุมหนึ่งว่าการนอนกกลูกที่เราเคยทำมันยากนะถ้าเป็นพี่หนุ่มทำเพราะทำงานด้วยดูแลลูกด้วยแม่ด้วยดูแลทุกคนในบ้านด้วยถือว่าเจ๋งมากมากน้อยคนที่จะทำได้ต้องรักลูกมากเลยที่เดียวเราเป็นแม่เรายังอายเลยว่าที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เทียบกันไม่ได้เลยกับพี่หนุ่มทุกอย่างเราทำผิดถึงได้เจอลูกยากเพราะความเป็นพ่อต้องปกป้องลูกให้ปลอดภัยเราต้องยอมรับแล้ววันนี้ติ๊กพูดกับเพื่อนด้วยน้ำตาจริงๆค่ะว่ายอมใจพี่หนุ่มจริงๆวันนี้พี่หนุ่มดูแลลูกได้ดีกว่าเราจริงๆเรายอมใจติ๊กต่างหากที่เป็นแม่ไม่ได้เรื่องมนุษย์แม่ไม่เคยได้หลับสนิทเพราะต้องคอยดูลูกผ้าห่มปิดอกไหมนอนท่าไหนหายใจออกไหมมองกลับกันมนุษย์พ่อที่ต้องปรับตัวหลายเรื่องราวตอนนี้ใจต้องแกร่งแค่ไหนถึงจะทำได้แบบนี้การทำงานเป็นนักแสดงต้องนอนหลับที่เพียงพอเพื่อทำงานต้องใช้อารมณ์ดีสมองดีเพราะถ่ายทุกซีนสองเรื่องพร้อมกันพี่หนุ่มยังกลับบ้านทำหน้าที่พ่อโดยไม่มีวันหยุดว่างติ๊กมั่นใจในศักยภาพของคนจริงทำจริงอย่างพี่หนุ่มต้องเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเราแน่นอนค่ะวันนี้ติ๊กไม่ห่วงค่ะพร้อมสนับสนุนค่อยเป็นกำลังใจให้ดูแลลูกแบบไม่เร่งรัดไม่ทวงสิทธิ์ความเป็นแม่เพื่อตัวเองได้ไปแก้ไขปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองไปทางที่ถูกที่ควรพี่หนุ่มอนุญาตให้เจอลูกได้วันที่26เวลา11นาฬิกาต่อไปมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมทำให้เชื่อใจว่าเป็นแม่พร้อมดูแลลูกได้ไหมสิ่งที่เราทำกับพี่มันหนักเกินไปจริงๆไม่ควรได้การให้อภัยด้วยซ้ำสุดท้ายนี้ติ๊กขอให้กำลังใจของติ๊กช่วยเป็นตัวแทนจากติ๊กส่งไปให้พี่หนุ่มด้วยนะคะสัญญาณที่ดีที่ทุกคนรอคอยกำลังมา26ภาพจากมาม่าวีจิ นายกรัฐมนตรีพบประชาชนเชียงรายตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาพวันนี้24กันยายน63นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบปะพี่น้องชาวเชียงรายนะสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากนายพิเชษฐ์กันทวงศ์ประธานชมรมยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดเชียงรายและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีการเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 การตลาดนำการผลิตตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรตามที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการเกษตรในทุกด้านและทุกมิติและเสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นโมเดลในการขยายผลความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบในท้องถิ่นแบบองค์รวมต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเดินทางมาประชุมเตรียมการและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในวันนี้พร้อมทั้งมารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของตัวแทนพี่น้องชาวเชียงรายที่นำเสนอและข้อเสนอแนะต่างๆรวมถึงปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายที่ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้เราต้องร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที่2โดยเฉพาะในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษตามแนวชายแดนขอให้ทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์และปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาทำมาหากินได้อีกครั้งทุกคนต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวทั้งในการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในรูปแบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่รัฐบาลมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องกฎหมายการทำงานของรัฐบาลทำไม่ได้ทันทีทันใดด้วยเรื่องติดขัดข้อกฎหมายต่างๆนโยบายของรัฐบาลภายหลังยุคโควิดคือการให้ทุกกลุ่มร่วมกันทำงานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการบูรณาการกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าด้วยกันสำหรับการจัดสรรที่ดินทำกินคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.เร่งรัดจัดสรรที่ดินทำกินให้กับกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์โดยเร็วที่สุดโดยให้ใช้หลักเกณฑ์ขั้นต้นของคทช.ส่วนที่ขอเพิ่มเติมนั้นขอให้รอให้มีการจัดที่ทำกินให้ทั่วถึงประชาชนที่ต้องการที่ดินทำกินทั้งหมดให้ทั่วถึงก่อนแล้วจะมีการพิจารณาในส่วนที่เพิ่มเติมต่อไปนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการป้องกันระบาดของโควิด-19ระลอก2ด้วยว่าขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าอยู่ตามแนวชายแดนช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางที่ไม่ถูกต้องพร้อมขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันเพื่อทำให้ประเทศปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยสำหรับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมมือกันอย่างจริงจังตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกป่าเพื่อให้ป่ามีความชุ่มชื้นส่งผลให้อากาศดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและแนวทางที่สำคัญคือจะต้องให้คนอยู่กับป่าให้ได้ทุกคนต้องจับมือก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อเป็นการรวมพลังของภาครัฐภาคประชาชน
และภาคเอกชนรวมไทยสร้างชาติที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้นนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันดังนี้การบริหารจัดการพื้นที่การทำปุ๋ยหมักนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักลดการเผาการเพาะเห็ดคืนป่าการใช้พลังงานทดแทนการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานชีวมวลการควบคุมการเกิดไฟการทำป่าเปียกสร้างฝายปลูกหญ้าแฝกการทำฝายฟื้นฟูต้นน้ำตามแนวพระราชดำริการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าการใช้โดรนอากาศยานไร้คนขับควบคุมระยะไกลช่วยในการดับไฟในกรณีที่คนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้การแก้ไขปัญหาหมอกควันการใช้เครื่องฟอกอากาศ DIY การใช้แอปพลิเคชันยักษ์ขาวที่จะรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 และร่วมกันปลูกต้นกาสลองคำซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพภายในเย็นวันเดียวกันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฉลองพระองค์ประดับแถบธงชาติคล้ายสมเด็จพระพันปีหลวงเพจพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถควีนสิริกิติ์มิวเซียมออฟเท็กซ์ไทได้โพสต์พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงฉลองพระองค์ชุดกระโปรงประดับแถบสีธงชาติไทยในการเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่24กันยายน2563ที่ผ่านมาทั้งระบุว่าฉลองพระองค์ชุดดังกล่าวคล้ายกับฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ออกแบบโดยนายปีแอร์เบาแมงซึ่งแบบสเก็ตดั้งเดิมในคอลเลกชันปกติของห้องเสื้อเบาแมงมีชื่อว่ารุ่นเฟรเดริกเป็นชุดสีขาวประดับแถบคาดเอวสีแดงแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนแถบสีฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คล้ายกับธงชาติไทยThank you.